ขี้เนี่ยมึงเคยเข้าไอ้เหี้ยที่มึงอ้วกมาคืออยากบอกไอ้เหี้ยต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวรายการรีวิวหนังที่เขารีวิว Infinity War อาจจะรีวิวต่อแล้วกันเนาะรีวิวต่อแล้วล็อกอาจจะเพิ่งลงกัดกระชากเกียงเออลงไปแล้วกันลงไปแล้วลงแล้วลงแล้ววันนี้มารีวิวเรื่องฉลาดเกมโกงนึกนานจังวะฉลาดเกมโกงเนี่ยพี่เห็นโปสเตอร์มาสักพักแล้วตอนเห็นโปสเตอร์ยังไม่เท่าไหร่แล้วเขาจะโปรโมทในโปสเตอร์สไตล์แบบนั้นก็เลี้ยงแล้วเขาจะโปรโมทเหมือนกับว่าคุณมีประสบการณ์การโกงข้อสอบยังไงบ้างเอามาแชร์กันสิคะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเขาจะโปรโมทกันอย่างนี้พี่ก็เลยว่าอ๋ออะไรไม่ได้สะดุดตาเท่าไหร่พอเทเลอร์ออกเท่านั้นแหละเฮ้ยมันมีความเป็นหนังโจรกรรมมากพอไปดูแม่งชอบเลยเฮียชอบเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่พี่มองว่าคนไทยแม่งควรต้องดูอ่ะใช่จะได้รู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยมันมีหนังดีๆเหมือนกันนะเว้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่หนังผีกับหนังตลกผีตลกเที่ยวทัวร์มันไม่ใช่แค่ทัวร์ผีเที่ยวตบตูดกันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีหนังดีๆเหมือนกันตอนแรกเข้าใจว่าเนี่ยหนังมันเป็นหนังวัยรุ่นธรรมดาโกงๆๆกันคงไม่มีอะไรมั้งพระเอกก็หล่อหน้าตาสวยเออเฉยๆพอไปดูเท่านั้นแหละเหี้ยไม่นึกว่าแบบหนังไทยแม่งทำได้ถึงขนาดเนี้ยพี่ไม่นึกจริงๆนะแล้วก็อะไรน้องนอนน้องนอนน้องนอนมึงทำงี้เลยอ่ะผู้หญิงสวยๆเขาเดินในเรื่องก็มีน้องนนท์นั่นแหละตาประแดงเล่นดีทุกคนชอบเหมือนกันเรื่องนี้มีคนแชร์มาให้ดูเทเลอร์ตั้งแต่ตอนแรกๆที่มันออกมาแล้วพี่ก็เห็นเฮ้ยไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้กูล็อกออนไว้เลยดูแล้วโอ้โหแม่งน่าดูมากประเด็นคือแม่งหนังเรื่องนี้คืออยู่ดีๆแม่งโผล่มาหลังจากที่เทเลอร์โทรไปประมาณแบบ2สัปดาห์มั้งหนังมาเนี่ยหนังมาปกติแม่งเขาเทเลอร์มาแบบครึ่งปีครึ่งปีอะไรอย่างงี้เรื่องนี้แม่งมาไวมากพี่ก็เลยได้มีโอกาสไปดูแล้วพี่ชอบมากออกมาจากโรงไอ้เหี้ยคนไทยทำงี้ได้ด้วยยัดเค้ก คือหลังจากไปดูกัดกระชากเกียร์นะปุ๊บมาดูไอ้เหี้ยนี่โอ้โหคนละเรื่องเลยไอ้เหี้ยคืออยากจะบอกว่าทีมงาน2เรื่องนี่อยู่ในประเทศเดียวกันหรือเปล่ารู้ป่ะมั้ยพักอาศัยในถิ่นดินแดนเดียวกันมั้ยอะไรเงี้ยโตมาจากสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันหรือเปล่าทำไมคิดต่างกันขนาดนี้เออเนี่ยวงการเรามันมีความหลากหลายนะหลากหลายกราฟอ่ะถ้าเป็นกราฟความสามารถอ่ะมันอย่างนี้เลยอ่ะฟ้ากับเหวอ่ะหุ้นตกเลยสัตว์มีคนพูดกันเยอะหนังเรื่องนี้แบบมีกระแสสวนทางอยู่พอสมควรเหมือนกันนะว่าไปพี่ก็แปลกๆเหมือนกันเนี่ยหนังค่อนข้างแบบมันชัดเจนมากนะทำไมทำหนังแบบนี้ล่ะคะเดี๋ยวเด็กก็เรียนแบบหลกโถเอ้ยบ้าเปล่าเนี่ยตั้งแต่แรกปล่อยตัวอย่างมาก็เป็นนี่หนังไม่ใช่หนังสือหนังมึงอย่าใส่สือเข้าไปดิเนี่ยหนังเฉยๆไม่ใช่แบบเด็กอ่านหนังสือแล้วก็เรียนแบบอะไรงี้ไม่ใช่เดี๋ยวเด็กก็เรียนแบบหมดหลอกหนังแบบนี้ได้ยังไงวันปล่อยตัวอย่างมาคนดราม่าเทียบแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้ได้ล่ะตัวละครเป็นอย่างนี้เอาจบตรงนี้ตอนหลังโอ้จริงๆแล้วระบบการศึกษาไทยถึงไปไหนเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมองค์ที่3ถึงไม่ให้นางเอกเนี่ยล้มล้างระบบการศึกษาไทยอย่างนั้นไปใหญ่แล้วจะให้ล้มล้างระบบการศึกษาไทยนี่หนังนะมันเหมือนการเมืองอ่ะดูเป็นการเมืองดูเป็นแบบชีวิตจริงแล้วอ่ะคิดเยอะเกินจะไปคิดเยอะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เหมือนที่เขาพูดไปมันเป็นหนังโจรกรรมเออมึงอยากไปตีความหมายเป็นอย่างอื่นว่าเป็นหนังแบบเกี่ยวกับการเมืองเป็นหนังที่ต้องโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นลองมองฟอร์มว่าเนี่ยมันคือหนังโจรกรรมเว้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งถึงมันเป็นหนังระทึกขวัญเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยโคตรเอนจอยเลยใช่ๆๆนี่แหละสำคัญมากบอกตรงๆว่าครึ่งหลังตอนที่มันหนีตอนทดสอบโอ้โหแทบไม่เขาเรียกว่านั่งไม่ติดพี่ทำไงเร็วๆเถอะไอ้เหี้ยชักอ้วกเลยอ้วกเลยอ้วกเลยอ้วกนี่หนังแบบเนี้ยโอ้ถ้าทำได้แค่เนี้ยพี่ผ่านแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรว่าอารมณ์ใหม่ๆของการดูหนังไทยเป็นเรื่องแรกเลยนะว่าไปโอ้ระทึกขวัญอย่างเรื่องไอ้เดี๋ยวฟรีแลนซ์นี่นั่นก็ระทึกขวัญแต่มันก็ยังไม่ขนาดนี้ฟรีแลนซ์มันยังเป็นดราม่าอย่างเป็นดราม่งดราม่าเป็นอะไรอยู่โคตรเก่งเลยคนเนี้ยมึงปั๊บแบบเออไปงั้นไปเลยดีกว่าเรื่องสั้นเรื่องสั้นดีกว่าครับฉลาดเกมโกง
เล่าเรื่องราวของธุรกิจกลางสนามสอบของลินนักเรียนทุนเจ้าของเกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกปีการศึกษาด้วยการแชร์คำตอบกลางห้องสอบจนกลายเป็นวงการลอกขนาดใหญ่จนวันหนึ่งพัดและเกรสยื่นข้อเสนอสุดท้าทายให้เธอนั่นคือการโกงข้อสอบ STIC เพื่อใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกโอกาสในการลอกให้รอดเท่ากับศูนย์แต่ลินก็ยอมเสี่ยงเพื่อแลกกับเงินล้านเกมโกงข้ามโลกนี้จะจบลงอย่างไรฉลาดเกมโกงว้าเนื้อเรื่องตั้งแต่แรกเลยเป็นไงบ้างน้องพีเรื่องแรกเนี่ยเปิดขึ้นมาเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อว่าลินผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากแบบฉลาดขั้นเทพเลยอ่ะเขาไปสมัครเรียนพ่อเขาอวยอาจารย์ฟังว่านี่ดีอย่างนี้นะดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นอย่างนี้นางเอกก็โชว์สกิลการบวกเลขจะเห็นแต่แรกเลยทำไมหนูไม่เลือกเรียนที่นี่ล่ะคะสมมติจ่าย15,000จริงๆจ่ายแค่12,000เองนะ อ๋อไม่ใช่ค่ะพอดีหนูต้องตื่นเช้ามาขึ้นรถตรงนี้มีอีกแล้วค่าอาหารกลางวันอีกชามละ40 บาทแล้วโอ้โหเนี่ยเหตุผลนะเนี่ยแค่บทเนี่ยเยอะกว่าหนังทั้งเรื่องเลยเอามาขยายหนังได้ประมาณ4 เรื่อง4 เรื่องอ่ะ4 เรื่องสุดท้ายก็ได้เข้าไปเรียนเรียนฟรีนะค่าขนมค่าอาหารเขาออกให้หมดเลยเขาเรียกว่ามันให้เห็นคาแรคเตอร์ของตัวนี้ตั้งแต่แรกเลยก็คือเป็นคนที่ฉลาดว่าไปแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบและเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกเลยว่าไม่กลัวไม่กลัวใครอะมึงใหญ่กว่ากูก็จริงแต่กูก็มีเหตุผลของกูถูกไหมนางเอกมันจะมีความอีโก้ในระดับของมันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเด็กเรียนดีและมีความมั่นใจใช่เนี่ยมีความมั่นใจสำคัญชอบอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยพี่รู้เลยมึงหนังระทึกขวัญ มันขึ้นมาปุ๊บเป็นซีนที่นางเอกนั่งอยู่ตอนแรกเขาบอกสอบสวนแต่จริงๆแล้วเราดูไปเรื่อยจะรู้ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าซ้อมกันแล้วเขาก็ไม่ทิ้งนะไอ้ตรงนี้ปล่อยให้เราสงสัยไปเรื่อยๆหลังจากนั้นไปเจอใครไปเจอน้องเกรซเพื่อนใหม่สักพักก็เริ่มรู้แล้วว่าอีน้องเกรซเนี่ยเรียนไม่เก่งคือมันชอบการแสดงมากอยากเข้าชมโรงการแสดงแต่ถ้าจะเข้าการแสดงเนี่ยต้องได้เกรด 2.5 ป่ะเอ้ยเกิน 3. จุดเท่าไหร่วะ 3.5 หรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นเลขไม่ได้แต่ว่าต้องมีเกรดที่ต้องทำอยู่ใช่เพราะเป็นงานวันสอบเนี่ยคือมันเล่ามาถึงตรงเนี้ยคือประมาณว่านางเอกอะติวหมดแล้วมันติวไปอีกทางนึงอะมันไม่นึกว่าอันนี้จะออกสุดท้ายพอมาในข้อสอบปั๊บแฟลชแบ็คนางเอกแฟลชแบ็คเฮ้ยนี่ข้อสอบตัวที่อยู่ในห้องสอบห้องหุ่นวันนั้นน่ะก็เลยหันไปถามเกรดว่าทำได้ไหมใช่ข้อสอบเดียวกันเลยเหมือนกันเลยจำได้ไหมเกรดจำไม่ได้เฮียนั่งร้องแล้วเดี๋ยวตอนที่ว่าเนี่ยสงสารเพื่อนไงแล้วเพื่อนอยากจะไปแสดงก็เลยมึงเอาไปแล้วกันจุดแรกนี่แหละเป็นจุดแรกเลยที่เขาเรียกว่านางเอกเริ่มก้าวเข้าไปในวิถีของการโกงแล้วซีนเนี่ยบอกตรงๆไอ้เชี่ยระทึกชิบหายระทึกจริงมึงนึกสภาพง่ายๆเลยถ้าผู้กำกับที่แบบไอ้เชี่ยแม่งไม่มีของอะนึกเคี่ยอะไรไม่ออกมันมีแค่อะไรคีย์เวิร์ดรองเท้ายางลบนั่งสอบถ้าผู้กำกับที่ไม่คิดไม่เขาเรียกว่าไม่เห็นอะไรอ่ะมึงจะคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วมึงจะทำอะไรไม่ได้กับซีนนี้เลยแล้วมึงกลับไปดูโอ้โหแม่งเนื้อเรื่องมันง่ายๆมากแต่ซีนมึงนี่เฮี้ยกดจิตเลยไอ้สัตว์นึกสภาพแต่รองเท้าไปกลางห้องมึงคิดว่ามันจะมีเคี่ยอะไรระทึกกว่านี้เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็รอดมาได้รอดมาได้มารู้จักกับน้องพัทนี่แหละซึ่งเป็นแฟนกับน้องเกรซรวยน้องแบดมากชอบตัวอย่างไอ้เหี้ยเนี่ยรวยแต่เรียนไม่เก่งเว้ยแล้วเกรดมันบอกเรื่องยางลบกับไอ้เหี้ยนี่อืมใช่หลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าในโรงเรียนเนี่ยมันมีค่าแพะเกียด้วยนางเอกเพิ่งรู้ตัวนางเอกเพิ่งรู้ว่าพ่อเนี่ยเสีย200,000นะอันนี้มันเหมือนกับข้อเขาเรียกอะไรว่าข้อผูกมัดของตัวละครไงถูกไหมหลังตัวละครจะมีกิมมิคอย่างนึงที่แบบว่ามึงต้องทำอย่างนี้เพื่อให้ได้สิ่งนี้มาหลังเรื่องนี้เป็นนี้ทั้งเรื่องถ้าเกิดไม่มีค่าไอ้แพะอะไรเหี้ยเนี่ยนางเอกก็จะไม่ทำนางเอกจะไม่ทำเนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้นางเอกเหยียบก้าวเข้าไปคำว่าโกงอีกมาสองข้างให้ตัดคราวนี้ก็เหมือนกับเต็มตัวแล้วมาเต็มตัวมึงเป็นธุรกิจสีเทาแล้วโรงเรียนเลยเฮียกลับไปที่บ้านพบไปเจอพ่อชอบอย่างนึงคือความสัมพันธ์ของพ่อกับลินเนี่ยมันมีความที่แบบว่าเนื่องจากแม่พ่อมันไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เราจะรู้ว่าพ่อเป็นคนจนเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรนี้แสดงดีมากเลยคนนี้เป็นน้องของอาตัวสลันยูหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วตัวน้องนี่ก็เลยไปนั่งเล่นเปียโนเรารู้ว่าน้องเขาอ่ะเคยเล่นเปียโนมาก่อนเลิกไปแล้วพ่อแม่จะขายเปียโนทิ้งอยู่แล้วไอ้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมานั่งเล่นจนนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันสามารถเอาไปเป็นกิมไปขายได้สักอย่างโคตรทึ่งอ่ะไอ้เนี่ยนั่งกด
เฮ้ยมาโอ้โหแล้วคือเราต้องเข้าไปอยู่ในสมองของเด็กคนนี้ด้วยว่าแม่งเก่งพอเก่งปุ๊บมันมีวิธีการคิดที่ไม่ต่างจากคนอื่นแล้วถูกไหมล่ะกฎเป็นงี้คือกอไก่เพลงนี้คือขอไข่เพลงนี้คือคอควายอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้ครั้งนี้ก็เลยเป็นขบวนการการโกงเลยทุกคนจะรู้พ่อมันก็รู้ว่านางเอกไอ้ตัวน้องเนี่ยสอนเปียโนจริงๆไม่ใช่รับสอนเปียโนรวยแน่ๆเย็บแม่เป็นแปดรับสอนเปียโนเห็นในบัญชีป่ะหลายแสนเลยเกือบล้านอ่ะล้านแล้วจะล้านแล้วช่วงนั้นมันจะมีการสอบครั้งใหญ่ครั้งนึงที่สอบแก๊สแพทไม่ได้ก็จะมีการเปิดตัวละครน้องแบงค์น้องแบงค์เนี่ยเป็นคนนึงที่มีความสามารถเทพเหมือนกันคือการจำเขาจะมีกิมมิคกันชอบฟังเพลงคลาสสิกอีกอย่างนึงสังเกตได้อย่างนึงน้องลินเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเขียนซ้ายเป็นการความคิดของผู้กำกับชัวร์แบบคนที่แบบน่าจะมีความฉลาดนิดนึงมักแต่แบบเขียนซ้ายอะไรนี่เป็นความเชื่อของเขาอะไรนี้ใส่ใจรายละเอียดมากกูนั่งดูแล้วไอ้เหี้ยเยอะไอ้สัตว์มึงทำเยอะเออมันเหมือนสอบปลายภาคเออมันสอบปลายภาคใช่มันเลื่อนขั้นไปเรื่อยสอบได้สักอย่างเอาเป็นว่ามันอยู่ในโรงยิมมันแล้วโหซีนมันก็แม่งระทึกเหมือนกันเออที่จะบอกว่าถ้าเป็นกูไม่สั่งใจแว่นเลยไอ้เหี้ยเล่นขี่นะกูตามไม่ทันจริงถ้าพลาดไปเขาอันนึงกูหลุดเออมันจะมีเส้นเลยอ่ะไอ้แว่นไอ้แว่นเนี่ยพยายามจะไปขอไอ้น้องแบงค์นี่แหละก็คือว่ามึงขอลอกหน่อยดิเพราะว่าแล้วมันหลุดมาคำนึงว่ากูเนี่ยไม่ถนัดเลยโน้ตเปียโนจับคอร์ดเปียโนไม่ได้ไอ้เหี้ยนั้นก็สงสัยขึ้นมาไอ้แบงค์มันก็สงสัยก็เลยคิดว่าไอ้โต้งเนี่ยกะจะไปลอกไอ้ตัวน้องลินแน่นอนเพราะนั่งอยู่ข้างกันไอ้เหี้ยนี่พี่จะเกลียดมันอย่างนึงไอ้แบงค์คือแม่งตรงเกินเออมันตรงเกินมันเป็นความจงใจของเขาที่ให้บางคนเกลียดบางคนไม่เกลียดพี่ทำเกลียดไหมโอ้เกลียดมากช่วงนั้นน่ะกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงแผนพังเออแผนพังเพราะมึงอ่ะทีนี้ไม่เกลียดนะพี่เข้าใจว่าคนตรงๆว่ามันไม่รู้คือตามหลักความจริงแล้วมันถูกเออมันถูกแล้วมันก็นั่นด้วยพูดตรงๆกูมักจะเกลียดคนที่ถูกเกินไปไม่ด้วยความที่อย่างนี้ด้วยเราอยู่ในมุมมองของนางเอกถูกมั้ยเราอยากจะให้นางเอกแบบชนะกับทุกสิ่งไงแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่มึงมาขัดขวางนางเอกอ่ะนึกออกมั้ยมึงมามีปัญหาก็เลยเกลียดมันไงพี่ก็เลยไม่ชอบมันเท่าไหร่แล้วไอ้ตอนเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่พี่ชอบข้อสอบคนละชุดจะแค่นี่แหละเต้นมันเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าทำให้ซีนแอคชั่นมันไปต่อได้มีอะไรมากขึ้นมันไม่ใช่แค่แบบโยนรองเท้ากันอีกเหมือนเดิมถูกไหมล่ะคราวนี้มันมีการเปลี่ยนข้อสอบข้อสอบแม่งสองอันมันทำยังไงล่ะไอ้เหี้ยคราวนี้ไอ้เหี้ยนางเอกได้ชุด A อีกคนนึงแม่งอีกฝั่งได้ชุด B เอาแล้วไงก็ต้องรอจังหวะตังกันรับมาแล้วด้วยรอจังหวะที่เอ้ยเดี๋ยวทำชุด A ก่อนแล้วกันนะเออชุด A นะเออมีอย่างนี้มีการแบบบิดขี้เกียจแล้วชุด A อะไรเงี้ยมีน้องเจียนน้องทั้งท่านไอ้พวกมีแม่งก็นั่งรอแบบครึ่งชั่วโมงยังไงยังไงเนี่ยกูชอบจังหวะหนึ่งตอนที่แบบว่ามันทำ A เสร็จปุ๊บอ่ะไอ้พวกที่แบบลอก A อ่ะแม่งขึ้นพร้อมกันปุ๊บไปหมดเลยสัตว์กูโคตรลั่นอ่ะแบบเอ้ามึงลุกพร้อมกันงี้เลยเหรอเหมือนเสร็จปั๊บเป็นฟูดกันขึ้นห้องอ่ะคนบ้ามันได้ตรงที่แบบพอคนไปปิดอาจารย์ปุ๊บปิดอาจารย์ส่งกันเพื่อความที่เขาหยอดตัวแว่นอ่ะมันหยอดด้วยแว่นมาแล้วเราจะรู้ไอ้ชี้นี่มึงจะทำเสียผมแน่ห่วงแน่ๆกูโคตรรำคาญไอ้แว่นในซีนเนี้ยต้องสัตว์สกิปตลอดลินเราต้องเขียนชื่อไม่ต้องนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีของเขาใช่ใช่ใช่วิธีที่ทำให้เราแบบเขาเรียกว่าเอนเกตอะทำให้เราเข้าไปอยู่ในซีนเนี่ยถูกไหมล่ะนี่คือเราตกหลุมผู้กำกับแล้วนะใช่เราไปตามที่ผู้กำกับเขาอยากให้ไปอะใช่เราโดนผู้กำกับเขาบังคับเราใช่เขาบังคับเราแล้วเขาบังคับให้เรารู้สึกอย่างนี้เองเขาตั้งใจใส่เข้ามาโดนผู้กำกับบงการไอ้เหี้ยนึกสภาพว่าถ้าทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกต์เต็มร้อยไปหมดไม่มีอะไรมากัดขวางกีดขวางเลยเนี่ยสบายมันจะไม่สนุกเลยนะมันคือหนังชีวิตเด็กคนนึงที่เข้าไปสอบแล้วกลับบ้านใช่มันจะเป็นแค่นั้นมันจะเป็นแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็จะตื่นสายน้องนนท์เนี่ยก็เดินมาเตือนโดยการทำข้อสอบตกลิ้นตอนแรกพี่นึกว่าไอ้นนท์นี่แม่งจับได้แว็บแรกอ่ะด้วยความที่เราติดอยู่กับนางเอกเราจะรู้หมดทุกอย่างว่าไอ้นี่คือการโกงกันอยู่เราเห็นอยู่ว่าการโกงเราลืมไปว่านนท์ไม่รู้พี่นึกว่าไอ้นนท์แม่งจะมาจับได้ปะวะแต่การมันลองรอบมันตรงเกินไงมันตรงเกินสุดท้ายมันก็ไปบอกอาจารย์ไปบอกอาจารย์ไอ้เหี้ยเลยมึงเหี้ยจังเลยไอ้เหี้ยแต่ต้องก็ทำถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่จะถูกแล้วทำถูกแล้วเขียนนะมึงเหี้ยจังกลายเป็นว่าอาจารย์ก็เลยจับได้เออว่าทำไมเธอทำทั้ง1และ2อาจารย์ไม่ผิดหวังขึ้นมาผิดหวังแล้วก็ทำการถอนทุนมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวแบงค์นี่แม่งดูเหี้ยขึ้นไปกว่าเดิมอีกพี่บอกว่าการว่าแม่งทุกอย่างเหมือนกับเป็นแผนมันเอ้ยแต่ว่ามันก็รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดมันก็แบบเงี้ยยืนตรงประตูแล้วแบบเออแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องนึงเรื่องที่ว่าอีน้องลินน่ะแต่ว่าอาจารย์ด้วยเนี่ย
อ๋อมันจะเป็นเรื่องนั้นคืออาจารย์ดันบิกี้เว้ยบอกว่าเธออย่ามาโกงในสถานศึกษาอย่ามาเอาสถาบันศึกษามาโกงกันอ่ะไอ้นูรินพูดสวนเลือกแปดเตี้ยขึ้นมาว่าก็สวนประมาณว่าแล้วอาจารย์ไม่โกงเหรอคะแล้วค่าแปดเตี้ยนี่คืออะไรคะเออจะบอกมันเป็นค่าบำรุงการศึกษาไงบอกบำรุงการศึกษาแล้วค่าจ่ายไปแสนกว่าบาทนี่ก็น่าจะพอแล้วอะไรนี้ประมาณนั้นโดนถอนทุนเรียนฟรีถอนทุนสิงคโปร์หมดชีวิตหมดทุกอย่างจบโดนพ่อจับได้ด้วยนะโดนพ่อจับได้โดนท้ายเอาเงินไปคืนเป็นกูก็ไม่คืนหรอกเปิดบัญชีใหม่เปิดบัญชีใหม่ชื่อตัวเองแล้วก็ไปโยกใส่บัญชีอื่นแค่นั้นเองนี่นำตัวไหนวิธีการโกงเราจะเห็นเลยว่าน้องคนนี้นี่มีความละเอียดทะเยอทะยานมันเลยไม่พอแค่นี้ไงแต่ถ้าเป็นคุณอ๋อโอเคแปดแสนนี่กูพักสบายๆไอ้นี่ก็ไปแล้วแปดนี่ถ้ากูเป็นคางคกแปดแสนนี่หมกอยู่ห้องได้ปีนึงเลยนะเป็นปีเลยนะพูดจริงเป็นไงร้านนั้นร้านนั้นก็มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วคนนี้ก็คือน้องพัดกับน้องเกสเนี่ยจะไปเมืองจะไปเรียนต่อเมืองนอกพ่อมามันคิดว่าเกสอ่ะเป็นคนทำให้มันเรียนเก่งงั้นลูกไปด้วยสิกูชอบสีที่เขาจับหน้าแล้วแบบสองคนแม่งผมถ้าไม่ขัดเหลือเรื่องตังค์อ่ะไปนะมึงจะเห็นเลยว่าหน้าเกสไม่ใช่กูเลยก็เลยไปเสือกับน้องลินน้องลินน้องลินบอกไม่เอาพอแล้วเพิ่งโดนจับได้ไงใช่โดนเราใจก็เสียใช่โอ้ยมึงนึกสภาพเด็กม .5 อะไรเงี้ยโดนจับโดนอาจารย์ใหญ่จับได้นี่มึงแบบมึงแต่เป็นกูคนหน้าช้านะโกงมาเยอะขนาดนี้พ่อด่ากูไม่เฉยๆแล้วใช่โอ้โหไม่เฉยกูว่ามึงเลยไม่เฉยเลยมึงเนี่ยโตไม่เฉยเลยแต่ด้วยความที่คือนึกสภาพว่าเราเด็กม .5 หาตังค์ได้เกือบล้านมันมีความอีโก้อยู่แล้วที่แบบว่าหนูก็โกงตรงไหนหนูก็ทำทุกอย่างหนูเก่งหมดเลยหนูให้คนอื่นลอกไม่ได้เรียกว่าโกงมันมีคำนึงไว้ที่ไหนอีกจะพูดการโกงคือต้องมีคนเสียผลประโยชน์ใช่แต่นี้เพื่อนหนูได้ผลประโยชน์กันหมดเลยคะแนนดีขึ้นกันทุกคนเลยอย่างนี้จะเรียกว่าการโกงเหรออาจารย์ใหญ่ต่างหากที่โกงเพราะเราเสียเงินก็จริงๆนะเอาจริงๆแล้วมันก็เป็น mindset ที่ถูกนะมันเป็นวิธีคิดที่โอเคนะพ่อหยุดแสดงดีว่ะเหมือนไงว่าเหมือนตึงเลยอ่ะพ่อไม่ตึงเลยหยุดเอาเงินไปคืนเพื่อนซะไม่เอาเงินคืนไม่เอามือสั่นด้วยมือสั่นเขียนดีเนี่ยคือทุกอย่างที่ตัวที่ทุกอย่างที่ตัวมาแม่งมีประโยชน์หมดเลยเนี่ยพวกนี้ได้ใช้หมดเขียนดีเนี่ยเสื้อขนาดเสื้อมึงยังจะใช้เลยมึงยังไม่ลืมเลยว่าใส่เสื้อตอนนั้นอยู่ไอ้สัตว์หลังจากที่บอกก็ไม่โกงแล้วนะนางเอกก็เดินไปตรงล็อบบี้เขาบอกว่ามันยากจะสแต็กสแต็กว่ะสแต็กว่ะเอสติกเอสติกสแต็กเหี้ยแล้วสแต็กไข่เอสติกเอสติกนะนางเอกก็เดินออกมาตรงล็อบบี้คือมันจะมีนาฬิกามาเยอะมากนาฬิกาต่างประเทศป๊อปปะเลยเหี้ยออสเตรเลียแม่งคนละเวลากับบ้านเราคือเนี่ยเขาปล่อยให้เราเรียนรู้ไปพร้อมกับนางเอกตั้งแต่นั้นเล่นไงเล่นในเปียโนเล่นแล้วก็เรียนรู้ไอ้เหี้ยมันอะไรทุกอย่างอะไรที่พอเห็นเลยก็นั่นแหละก็เลยเห็นช่องโหว่ว่าเราต้องไปสอบที่ต่างประเทศที่อะไรสิงห์ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียนั่นแหละก็เลยไปตั้งแก๊งกันคราวนี้เป็นกลายเป็นแบบกองใหญ่เลยอย่างนึงอย่างนึงไอ้เกรนเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ใช่ยังไม่รู้สึกว่าแม่งต้องใช้ในยังไม่รู้สึกว่าโลเคชั่นแม่งจะมีส่วนสำคัญอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะมันมีผลโลเคชั่นแม่งก็มีส่วนสำคัญนะมันมีผลในตอนหลังคิดเยอะไอ้เหี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาโดยที่มีรางวัลอยู่ล้านนึงคราวนี้นางเอกก็คิดได้ว่าเรื่องจำกูมันไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยไม่ใช่กูมันไม่ได้คือการจำมันเยอะไปร้อยข้อจำเยอะไปด้วยความที่วิธีการโกงแบบเดิมแบบจดใส่เหี้ยอะไรมันทำไม่ได้แน่นอนใช่ๆครั้งเนี้ยมันใหญ่มันต้องทำอะไรที่เสี่ยงน้อยที่สุดซึ่งการจำเนี่ยเป็นการกระทำที่แบบโดนจับได้ยากที่สุดมึงมันไม่ต่างอะไรกับการไปโจรกรรมคาสิโนอ่ะมันเหมือนกันสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมจากห้องเล็กๆไปห้องโรงยิมถ้าพับมึงไปต่างประเทศแล้วมันโหถูกไหมล่ะมันเหมือนกันละไอ้เหี้ยแล้วคราวนี้นางเอกก็เลยเบิกตัวเบิกตัวขึ้นมาเบิกตัวทั้งหมดมาไอ้เหี้ยแต่จะบอกว่าลืมเล่าจากหนึ่งฉากที่ไม่เดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันจะมีเส้นเรื่องของน้องแบงค์อย่างหนึ่งคือแบงค์เนี่ยที่บ้านจนเราจะพอรู้ว่ามันมีปมในสักอย่างที่แบบว่ามันจนนะแต่พยายามจะแบบทำตีตัวเองอะพยายามเรียนตัวเองอะไปส่งผ้าไปส่งที่อะไรอยู่ดีๆเนี่ยขับรถไปชนเฉียบกระจกเฉียบกระจกรถกูเหรอต่อยเลยต่อยเลยตื่นเช้ามาในกองขยะจิ้งเข้ขึ้นมาไปสอบไม่ได้ด้วยก็เลยเป็นผลกระทบที่แบบว่าเอามาใช้กับไอ้ตอนที่จะมีนางเอกตอนที่นางเอกไปคุยนางเอกไปคุยได้ประมาณแบบว่าอยากได้ตัง
หรือเปล่าอะไรประมาณนี้กว่าไม่เชิงอยากได้ตังค์ด้วยคือมันเสียโอกาสในการสอบไปนั่นไปแล้วถูกไหมล่ะมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่มาให้ไงทำไมจะไม่เอาเออทำไมจะไม่เอาล่ะเงินตั้งล้านนึงล้านนึงนะมึงพอรู้ว่าล้านนึงมึงขอเก้าอี้ขอเก้าอี้เลยเก้าอี้นั่งไม่ใช่ขอเก้าอี้ไอ้เหี้ยนั่นหยิบมา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 มันเล่ากลับไปกลับมาไหมรู้สึกไหมแล้วงงไหมไม่งงเออเนี่ยแล้วเรื่องอื่นแม่งกลับไปกลับมาแล้วงงกับเหี้ยอะไรสัตว์เหี้ยนี่แบบเนี่ยเล่าง่ายนี่เหี้ยแล้วดูง่ายแล้วระหว่างนี้ก็กลับไปกลับมากับไอ้ตอนที่นั่นไงตอนที่นั่งสืบสวนสอบสวนอ่ะเออขึ้นมากลับมาคึงตอนแรกๆไม่รู้อะไรหรอกทำไปทำมาเนี่ยก็เริ่มซีเควนซ์ของการฝึกแล้วไม่ใช่การฝึกการแบบเตรียมตัวเตรียมตัวการเตรียมตัวหนังโจรกรรมเป็นคีย์เลยคีย์หลักๆของโจรกรรมคือต้องมีการเตรียมตัววางแผนกันนะเดี๋ยวมึงไปทำนู่นนะมีเขียนป้ายเขียนนี่อะไรตัดชุบชับชุบชับต้องอ้วกจริงไหมมันหยอดไปแล้วนะการอ้วกอ่ะโชว์ซีนแรกของไอ้แบงค์มาแม่งอ้วกอยู่เออนี่หยอดทั้งหมดแล้วไอ้เคี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยเริ่มวางแผนกันว่าต้องใช้วิธีอะไรบ้างก็เลยเราจะใช้บาร์โค้ดพิมพ์ใส่ดินสอไอ้ช่วงนี้แม่งแบบโอ้ยที่โอ้ยมึงเทพอ่ะโอ้ยโคตรเทพเลยนี่แหละนี่แหละคือความตื่นเต้นของหนังโจรกรรมสติพัทเออสติพัทซีนนี้ค่อนข้างจะออกแนวเป็นตลกเป็นตลกไปอะไรงี้ตอนช่วงนึงอ่ะที่มันจะต้องซ้อมถ้าโดนสอบสวนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าเป็นการซ้อมครั้งแรกไอ้เหี้ยนี่แบบโอ้ยสัตว์นี่การซ้อมหลอกกูจนได้คือในใจกูคิดว่าอ๋อมึงโดนจับใช่มั้ยเนี่ยใช่ๆในใจพี่นึกว่าแบบเอาตอนท้ายมาเอออย่างนี้ท่านเรื่องมันจับอะไรนี้แล้วมาเฉลยกันโอ้หลอกกูสนิทเลยจริงๆก็เชื่อจริงๆว่าหลอกกูสนิทเลยหลังจากนั้นน่ะน้องเจมมันก็พูดประมาณนั้นแบบว่าผมว่าไม่ค่อยสนิทกับแบงค์เลยแบงค์มันน่าอายแต่อยู่ที่โรงเรียนน่ะโดนคนซ้อมเราก็โดนคนซ้อมแล้วก็ลากไปถังขยะลากไปตรงซากขยะด้วยฟังมันแหละไอ้เหี้ยมาเลยจัดโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยตอนแรกกูยังว่าแบงค์ขึ้นทำไมแบงค์ขึ้นทำไมเออแล้วมันก็เฉลยว่ากูไม่เคยบอกใครเรื่องมันเรื่องที่มันนำกองขยะตอนนั้นกูเกมเลยเฮียหนังเรื่องเฮียนี่แม่งมีจุดพลิกผันตลอดเวลาจะบอกว่าน้องแบงค์มึงไปสอบอยู่มึงก็เอามีจุดพลิกผันตรงที่เอาเฮียแม่งข้อสอบมีข้อ A ขอข้อ B ถูกไหมล่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแตกคอกันแตกคอเออแตกน้องแบงค์ออกจากทีมเอาจริงๆตอนแรกนี่ผมก็คิดว่านางเอกมีส่วนร่วมที่ก็นึกว่ามีงานใช่แต่สุดท้ายนางเอกก็ไม่มีนางเอกก็ไม่รู้และกูชอบอย่างนึงตรงที่ตัวละครของเนี่ยพี่ยังคิดว่ามึงจะไปไหนได้วะมึงก็เป็นแค่คนรวยไม่จ่ายตังค์เฉยๆถูกไหมสุดท้ายก็นี่ไงมีจุดพลิกผันตรงที่มึงเนี่ยไปจ้างคนมาให้เป็นกระทืบไอ้เหี้ยมันก็บอกนางเอกอย่างนึงไงก่อนนางเอกจะไปมันบอกว่าถ้ากูไม่ทำอย่างเงี้ยไอ้พัทมันจะยอมมาป่ะล่ะเออมันได้ไปสิงคโปร์แล้วอ่ะมันจะไปออสเตรเลียมึงป่ะล่ะใช่ๆเออก็จริงก็จริงที่พี่ก็พูดถูกก็หลังจากนั้นก็เลยหลังจากนั้นน้องแบงค์ก็ประมาณว่ามันเสียหมดทุกอย่างแล้วเสียหมดแล้วแล้วกูจะเสียตรงนี้ไปทำไมเออเสียทำไมเออเอาก็ไปก็ไปกลายเป็นแม่งสลับกันแบงค์บอกว่ากูเสียหมดแล้วอย่างน้อยๆครั้งนี้กูต้องได้อะไรบ้างแต่นางเอกไม่จะไม่เอาแล้วเริ่มแต่ตอนนี้ความคิดนางเอกที่เริ่มจะไม่เอาอะไรไม่เอาหลังจากนั้นก็บินไปที่ออสเตรเลียด้วยกันก่อนหน้าไปสอบนี้มันมีจุดนึงที่กูหายเฮียก็คือมันออกข่าวว่าเออการสอบเอส10ปีนี้นะฮะจะมีการคุ้มกันที่แน่นหนากว่าเดิมนะคะอะไรอย่างนี้มันบอกไอ้เฮียที่เตรียมมาละไอสัตว์เนี่ยก็เป็นการโจให้แอคชั่นอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นนะยากนะไม่ใช่หมูมูเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอะไรเรื่องการบิ้วแค่นี้ก็สนุกแล้วเหี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปเข้าห้องสอบใจไม่ดีเป็นไงบ้างกูจะอ้วกตลอดเวลาเขามีแผนอยู่ตรงที่ว่าเขาจะเอามือถือเนี่ยไปติดไว้ตรงฝาชักโครกฝาชักโครกคือการสอบเนี่ยมันมีหลายเซกชันมันมีประมาณ3เซกชันมันรู้สึกว่าแยกเป็น4เซกชันแต่อันสุดท้ายมันเป็นอะไรนะเขียนอะเรียกอะไรปอนเราในอะไรใช่เขียนเนี่ยพวกมึงต้องทำเองอะไรงี้แต่ว่าการสอบที่ว่ามันจะไปโกงเนี่ยก็คือ3เซกชันนี่แหละพอเข้าไปปุ๊บออกมาเข้าไปปุ๊บออกมาลุ้นอะลุ้นช่วงนี้ลุ้นจริงๆลุ้นจะตายไอ้เหี้ยช่วงนี้ไม่คุ้มลุ้นคือกูแบบเหงื่อแตกไอ้เหี้ยช่วงนี้ก็เขาเรียกว่านันเหงก็เลยผ่านมาด้วยดีรอบแรกสักพักรอบสองมันเริ่มนานไปมันมีคนมาเคาะหน้าอะไรว่าไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้ตัวผู้คุ้มเนี่ยเริ่มจากผู้ชายก่อนไอ้แบงค์โดนก่อนใช่ไอ้ผู้คุ้มเนี่ยมาช่วงนี้ตะลุมตุมปัดไปหมดเลยไอ้เหี้ยคือเวลาก็ต้องทำให้ทันถูกไหมล่ะไอ้แบงค์แม่งโคตรโลกไอ้แบงค์ก็โลกแม่งคิดไม่ออกไอ้เหี้ยคิดไม่ออกไอ้เหี้ยนี่ก็ข้อของเชื่อไหมกูโลกเหมือนไอ้แบงค์เลยกูโลกเหมือนกันกูนั่งอยู่ในโรงโลกเหมือนไอ้แบงค์แล้วกลับมาที่ไทยแม่งพ่อนางเอกมาด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหตายแล้วทุกด้านเลยทุกด้านเลยแล้วกูนี่จะขยี้กูแล้วเจอพ่อนางเอกแม่งก็มาคืออยากจะบอกพวกกับพี่
กูขี้จะแตกแล้วยี่ซะละเกินคือมันจะมีจุดไอ้นั่นอย่างนึงตรงที่ไอ้เกรซเนี่ยช่วยปลอมเอกสารแล้วเอาไปให้พ่อนางเอกเซ็นตอนนั้นกูคิดว่าอ๋อน้องเกรซก็มีความอะไรวะมีความเก่งนะอะไรสักอย่างมีประโยชน์อะไรสักอย่างปลอมเอกสารอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่ะมีหลังจากนั้นก็ออกมาตามเพราะว่าเอกสารนี่มันของปลอมอะไรนี่มันไม่มีที่ไหนโทรไปหาก็ไม่เจอเอาเส้นเรื่องพ่อนี่ก่อนกูลุ้นอยู่ว่ามันจะจบยังไงวะนี่ก็ไม่จบจบยังไงวะคือตอนเนี้ยนึกภาพถ้าเป็นในฐานะคนเขียนคนทําเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ่ะเราโยนพ่อมาแล้วเราต้องทำให้พ่อออกไปทำไงทีเนี้ยทำไงความรักมันสวยงามไหมพ่อในระหว่างนี้ลืมเล่าตรงนึงคือว่าไอ้น้องแบงค์เนี่ยแม่งไม่ส่งคำตอบให้เพื่อนอันนี้ตอนเซ็กชันแรกเลยก็คือมันเป็นจุดพลิกผันอีกแล้วคือผู้กำกับแม่งขยี้ให้กูคิดมากเลยมึงทำให้มึงรอดปลอดภัยไปเลยไม่ได้ก็คือไอ้แบงค์เนี่ยก็เลยแบบว่าไม่เอากูไม่ส่งคำตอบให้ท้ายเนี่ยเพราะว่าขอเพิ่มล้านหนึ่งตอนนี้น้องเจมส์แสดงดีมากแม่งอินแบบเอ้ยมึงจะเอาเฮียอะไรไอ้สัตว์เจ็บไอ้เจ็บตีกูชอบแบบนึงแม่งยังขากระเพงเออขากระเพงอยู่เฮียใส่ใจชิบหายไอ้สัตว์หนังแม่นี่โคตรดีเลยเฮียคือ3เซคชั่นเนี่ยมันโหมีอะไรเยอะมากนึกสภาพเลยว่าตอนนี้เขาคิดเนี่ยเขาอาจจะแบบทำเป็นเหมือนMind Mapping อ่ะเนื่องเซคชั่นแรกทำอะไรบ้างมีแน่ๆเซคชั่น2ทำอะไรบ้างดีอย่างนึงตรงที่ไอ้นั่นเหมือนโดนจับไปได้แล้วไอ้แบงค์ถูกจับขับฝาจะโค้งเกมไปเรียบร้อยแล้วขับฝาจะโค้งหล่นตอนจะขับฝาจะโค้งหล่นนี่ไอ้เหี้ยไอ้แบงค์เอาแล้วมึงพลาดแล้วสัตว์เกมไอ้สัตว์โดนจับไปเลยมึงโดนจับไปเลยสัตว์นั่นเองก็เลยเหลือคนเดียวแล้วตอนแรกกูคิดทำยังไงวะเหี้ยพอเปิดข้อสอบปุ๊บไอ้เหี้ยมีน้อยว่ะมันไม่เยอะเหมือนกับเซคชั่น1เซคชั่น2ไงกูได้นี่ก็เลยทำเฮ้ยมันบุกอันนี้ด้วยนางเอกส่งคำตอบช่วงนั้นไม่ทันจำของเก่าแล้วต้องมาจำของใหม่ด้วยใช่ใช่แล้วของใหม่นี่จำทั้งหมดไอ้พวกคือไอ้ฝั่งที่ไทยแม่งก็ล้นที่ผายหมดไม่ส่งแล้วไม่ส่งอะไรทีวีที่รออยู่เนี่ยเร็วเร็วเร็วไอ้สัตว์เราจะเห็นว่านางเอกแม่งจวนตัวสัตว์คือเขียนคำตอบเก่าในโจทย์ใหม่เลยไม่งั้นลืมอ่ะแล้วพอไปนั่งสอบปุ๊บแม่งมันจะมีโมเมนต์นึงฮาเลลูยามากไอ้เหี้ยแม่งโต๊ะลอยได้คือโต๊ะลอยปุ๊บเข้าไปไอ้เหี้ยคิดได้ไงไอ้สัตว์พี่รออยู่เดี๋ยวเรื่องนี้ขอเทคนิคผสมไปแล้วกันไอ้ตรงเนี้ยพี่บอกแล้วจังหวะมันเป็น2จังหวะจังหวะแรกตอนที่เห็นหน้าตอนรับหน้านี่คือดอลลี่เอาท์ซูมอินดอลลี่เอาท์คือล้างเลื่อนออกแต่ซูมเข้าตัวละครมันจะเหมือนอยู่เฉยๆแล้วข้างหลังมันเหมือนวืดประเด็นคือกูชอบการที่แบบแม่งเอาโต๊ะตัวเองเนี่ยไปนั่งหน้าเปียโนถูกไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่นางเอกคิดในหัวใช่ใช่ใช่แล้วมันช่วยในการจำมากขึ้นไงว่าเออกูทำนี้มันช่วยในการจำก็เลยนั่นแหละผ่านไปได้แต่ก่อนจะผ่านไปเนี่ยต้องอ้วกแม่งกังงานกูจะอ้วกแท้ไอ้สัตว์คือของแบบเนี้ยที่บอกเลยว่ามันอยู่ที่มุมมองของผู้กำกับไปตีความด้วยนี่แหละผู้กำกับคืออะไรภาษาอังกฤษคือ director 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 มาจาก direction direction คืออะไรทิศทางผู้กำกับเป็นคนที่ต้องชี้ทิศทางถูกไหมถ้าผู้กำกับที่ไม่รู้จักวิธีชี้ทิศทางเนี่ยมึงจะไม่รู้เลยว่าการทำที่ใช่ไหมเอาแค่ปากกาใส่ปากหรือเอาที่รองเท้าเนี่ยไปอยู่กลางห้องแล้วมึงจะบิ้วขนาดนั้นอ่ะจะทำยังไงพี่บอกเลยว่าผู้กำกับคนนี้เก่งมากมากเออนี่สำคัญเก่งเก่งมากมากไอ้เหี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพี่ท็อปเป็นไงฉากเพี้ยนโอ้เราจะสังเกตว่าพอช่วงเนี้ยกล้องมันจะหวือหวาขึ้นแล้วช่วงที่ปากสังเกตไหมว่าดอลลี่ขึ้นดอลลี่แล้วเราจะรู้สึกแบบสักทีอ่ะสักทีอ่ะคือแบบสักทีเนี่ยไอ้ตอนนี้กูแบบอ้วกสักทีเลยตอนนี้กูแบบอารมณ์เหมือนตอนในฟรีแลนซ์ที่ใช่ไหมที่มันสิวขึ้นที่ผ่านมาแล้วอารมณ์เดียวกันเลยที่แบบว่าปึ้งหัวกระแทกที่อารมณ์เดียวกันเลยเยี่ยสักทีเถอะไอ้เหี้ยจะอ้วกจะเหี้ยแล้วก็สักทีเถอะกูไม่เคยคิดเลยว่าแม่งเอาปากกาจิ้มปากแล้วมันทึกได้ด้วยไอ้เหี้ยยากนะเว้ยเนี่ยหลังจากนั้นก็เลยอ้วกอ้วกป่วยขอกลับเลยเหี้ยป่วยขอกลับไอ้นี่ก็แบบสงสัยขึ้นมาไงพี่คุมสอบเออไอ้คุมสอบนี่แม่งเข้าใจเลือกมาบ้างไอ้คุณน่าตาน่ากลัวมากเลยเออน่าตาน่ากลัวที่เหี้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยเหี้ยแล้วนี่เบชันหัวหน้ากูกลัวแล้วไอ้สัตว์สวนกับนางเอกนิดเดียวจำได้มันไปยืนคุยไอ้แบงค์อยู่ยกปังเย็ดแม่นักบ้าอยู่ไหนทำไมพูดมากูกลัวเฮียกลัวแล้วกันเฮียกูกลัวหนังผีไทยเรื่องไอ้ฉากหลังจากนั้นมันก็จะมีฉากไล่ล่ากันไอ้ฉากเนี่ยกูจะบอกว่าแม่งลุ้นไม่หยุดเลยหนังเฮียนี่คือกูหัวใจจะวายจริงๆอ่ะง่ายคือจะวายตั้งแต่อยู่ตรงห้องสอบแล้วตั้งแต่สอบไอ้ตอนวิ่งเนี่ยความรู้สึกพี่คือมันจะรู้สึกเวอร์นิดนึงพี่ว่ามึงไล่ไปถึงวู้ไกลมากเลยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมึงตามไอ้เหี้ยเหมือนตามออกนอกตามตำรวจจับตามออกนอกตึกตามออกนอกตรงนั้นไปลง BTS ขึ้นรถ
มึงตามไกลมากคือได้ตลกอย่างนึงตรงนี้แบบถ้ามึงนั่งรถไฟไปด้วยกันนี่มึงตามไปอีกจังหวัดมึงเลยตามนั่งดูอยู่ตามไปเรื่อยมันจะกลายเป็นหนังอีกเรื่องนึงอ่ะนึกออกมั้ยที่แบบไอ้เหี้ยนี่ตามมึงโกงข้อสอบโกงข้อสอบเป็นผีช้อนเลยที่หมายเออผีช้อนที่เดินเคาะๆดังเคาะๆจะเป็นแบบนั้นเออกระพานนั่นเองหมุนตัวเร็วมากพยายามนั้นไปเรื่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆโทรศัพท์หล่นปุ๊บมีเดี๋ยวไอ้โทรศัพท์หล่นเนี่ยทั้งโรงอ่ะโอ้ยตอนโทรศัพท์ลนอ่ะเขาจับเราอยู่หมัดเลยเฮียถ้ามึงโหยอย่างนี้ได้คือแอคชั่นนี้แหละตอนนั้นมันมีความหมายหมดเลยถูกไหมล่ะไม่ว่าจะอะไรเป็นโทรศัพท์ตกกดไม่ได้กดไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ไปเจอไอ้เสียงนั่นอีกเสียงคีย์บอร์ดที่คนเล่นอีกที่ตัวเองจำมาคีย์บอร์ดของคีย์ตัวเองแล้วชนกันสวนกันโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียโดนเฮ้ยพี่จะตายไงพี่เข้าใจมึงต้องโดนแล้วล่ะสุดท้ายไม่โดนเพราะไอ้ตู้น้ำแม่งก็แดกคุกกี้กับนมผสมกันพอกินแปะปุ๊บอ้วกเออนั่นแหละอ้วกรอบมีการเอาโทรศัพท์ไปใส่กระเป๋าคนอื่นเอออีฉันโคตรเท่อะสปาเดินตามมาลูกเดินโทรศัพท์เปล่าเกมเลยเกมเลยกูทำมาอย่างนี้ดิมันขยี้ต่อยพอแล้วมันจะไล่กันไปอีก15นาทีมันรับได้ปะล่ะพอแล้วสักพักมันจะมีจับกว้างอะแล้วขี่รถกระป๋ออะไล่หลังจากนั้นก็เลยกลับมาไอ้นั่นถูกจับไปแบงค์ถูกจับนั่งเองไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอารูปที่ไปถ่ายด้วยกันมานั่งนั่นอยู่อารมณ์จะลบดีไหมเนี่ยแค่นี้ก็แปลกแล้วเริ่มผูกพันไงนี่แหละอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็เลยรอดกลับมาได้แต่แม่งเหี้ยมึงเห็นไหมล่ะแต่ต้องเสียแฟนเลยนะมันคือเสียสภาพคนที่รักไปอ่ะอันเนี้ยส่งผลถึงตอนจบบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมนางเอกไปเฉลิมนั่นทำไมถึงเพื่อนนึกภาพว่าที่โดนทั้งหมดนี่เด็กม.5เด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กม.ปลายเงี้ยเป็นกูโดนกูก็เจี๊ยบแม่งเครียดอ่ะเด็กม.ปลายเงี้ยไม่มันเครียดนะพี่เข้าใจเลยคือเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องกับนางเอกเนี่ยโอ้มันเครียดมากนะที่แบบมึงต้องทำอย่างนี้เราอาจจะสนุกนะแต่นึกภาพว่าไอเด็กคนนั้นน่ะใช่แม่งโดนอ่ะมันโดนยับอ่ะมันโดนยับนะเว้ยชีวิตมันอ่ะใช่ครั้งสัตว์อ่ะเออคราวนี้ก็เลยกลับมาเราจะพอรู้ว่านั่นเองกันเริ่มเปลี่ยนไปไม่ได้เอ็นจอยกับชีวิตครั้งนี้เลยตัดเพื่อนตัดญาติฐานมิตรไม่เอาพ่อไม่เอาตังค์ด้วยไม่เอาตังค์ด้วยแล้วตัดเพื่อนกับไอ้พวกเกรทด้วยน้องพัดไปจัดปาร์ตี้ไปเด็กตอนจัดปาร์ตี้เห็นเสื้อปะล่ะ164คะแนนเท่ากันหมดทุกคนนะคะแนนเท่ากันหมดอ่ะแสดงว่าเต็มไปดีแต่ไอ้พัดเนี่ยมึงลองนึกสภาพกลับมามองดูคือมึงสอบได้ก็จริงแต่มึงไปต่อไม่ได้แน่นอนโง่มึงเรียนไม่ได้แน่นอนมันพึ่งคนอื่นมากเกินจะไม่ได้พึ่งตัวเองหรอกนะตัวเองมันมีการแบบไอ้เกรทมาเสียใจนิดนึงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เรียนต่อไม่ได้ไปด้วยกันหรออะไรอย่างนี้บอกถึงไปด้วยกันกูให้มึงลอกไม่ได้เพราะมันเป็นข้อสอบเขียนหมดอ๋อเออปังเลยตอนนั้นปังเลยนะบอกว่าใช่เฮ้ยถึงไปด้วยกันจะรู้หรือเปล่าว่าเขายกเลิกแบบกขคงแล้วนะใช่กลับมานางเอกก็เลยกลับมาเจอพ่อเป็นโมเมนต์น่ารักอีกอันนึงที่แบบพ่อบอกอ้าวไหนแฟนมึงอ่ะเออไหนว่าจะพาไปกินข้าวซะหน่อยอารมณ์พ่อจริงนะอารมณ์พ่อจริงนะเนี่ยนี่คือพ่อจริงแสดงดีสัตว์มาแต่ถึงจะโกรธลูกขนาดไหนก็ยังรักอยู่ทีใช่ๆหลังจากนั้นหน่อยก็เริ่มเปลี่ยนความคิดผมเหมือนกันที่แบบว่ามึงสามารถเป็นองค์กรได้เลยด้วยเฮ้ยมึงต้องกอบโกยว่ะคือไอ้แบงค์อ่ะคือไอ้แบงค์ความรู้สึกกูมึงต้องกอบโกยสิ่งที่มึงทำได้อย่างเงี้ยเราคิดในใจว่าเฮ้ยเราอยากให้มันเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนจบนี่เปลี่ยนไปหมดเลยเพื่อนก็ตัดนางเอกไม่กลับไปบอกไปเหี้ยอะไรหมดเลยไปสารภาพหมดเลยเขาเนี่ยไม่เอาด้วยไอ้แบงค์อยู่อีไปชวนไอ้ตอนแรกอะพี่เข้าใจว่าเขาสงสัยให้มาสอนแบบเป็นช่วยกันสอนติวคณิตหรือเปล่าใช่ติวไอ้เหี้ยหักมุมไอ้กุยแล้วไอ้สัตว์หักมุมชวนโกงเออไอ้แบงค์กลายเป็นคนที่มาชวนให้โกงแทนเออเนี่ยตัวละครมันมีการเดินทางเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะจากเที่ยงการเดินทางมึงจำได้ไหมไอ้แบงค์คนแรกที่แบบเพื่อนโกงกันแล้วมึงไปฟ้องอาจารย์มึงจำได้ไหมมึงต้องดูดิว่าหนังมันโหมึงทำให้คนพลิกได้ขนาดนี้ผมว่าประสบความสำเร็จแล้วไอ้เหี้ยแค่ตัวละครแค่นี้พูดถึงตรงนี้ถามหน่อยมันมีคนนึงเขียนหลายๆคนเห็นให้คะแนนน้อยมากแล้วเขาพูดบอกว่าไหนบอกตอนแรกนางเอกเกียรติระบบการศึกษาไม่ใช่เหรอเกียรติการศึกษาไม่ใช่เหรอแล้วตอนหลังทำไมช่วยล่ะทำได้ไงผมบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความดีเว้ยเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับพ่อกับลูกมากกว่ามันไม่ใช่หนังแบบโหลบระบบการศึกษาที่อะไรแล้วพี่ก็ต้องดูสิครับระบบการศึกษาไทยมันอย่างนี้นะปกติอาการไทยเขาเล่าตอนไหน
ถ้าอย่างนั้นต้องมีฉากนึงก่อม็อบแล้วใช่มันไม่มีไม่เขาเล่าตอนไหนที่แบบว่าเออระบบนางเอกนั่งบนตัวเองระบบการศึกษาเหี้ยมากฉันต้องฆ่ามันมันฉันต้องฆ่าระบบการศึกษาให้ได้มันไม่มีพวกมึงคิดกันนางเอกทำเพื่อตัวเองใช่แล้วอย่างที่บอกว่าทำเพื่อพ่อนั่นนางเอกไม่เสียเยอะนะเว้ยเสียเยอะแค่ไม่ขยี้ให้คุณเห็นนั่นเองใช่คือนางเอกแบบว่าโอ้โหหมดสิทธิ์สอบต่างประเทศหมดเลยนะทุกอย่างเด็กที่แบบเรียนเก่งเหี้ยมีสิทธิ์สอบคือถ้าสอบกูได้แน่หมดสิทธิ์ไปเลยถูกไหมมันก็เลยเปลี่ยนด้วยความนี้ด้วยเด็กมันโดนผลกระทบมาเยอะแยะโอ้โหถ้ามึงลองไปวิ่งไปซีนองค์สุดท้ายนั่นดูดิมึงจะรู้สึกยังไงดึงสอบกิมบะเออมึงลองไปโอ้โหตอนเด็กๆกูจำได้เขียนรอบข้อสอบมึงเขียนใส่จะตายใส่นิ้วกูอาจารย์เดินอาจารย์เดินเฉียวนี่กูฉี่แตกแล้วทุกอย่างมันพลิกผันหมดเห็นไหมไอ้แบงค์จากคนดีเป็นคนอย่างนี้แล้วบอกลำนองกูตอนแรกคิดเหมือนกันว่าตัวละครนี่จะไปจบที่ไหนสุดท้ายมันโอ้โหใช่ได้จบดีอ่ะจบเฮี้ยงเงี้ยกูชอบมากนี่แหละก็เป็นจุดจบตัวก็คือนางเอกไปบอกไอ้พวกนั้นหมดเลยว่ามันโกงอะไรยังไงบ้างโกงยังไงบ้างอะไรนั่นแหละก็โหเหี้ยหนังนี้จะต้องเอ้ยพี่มองว่าจบดีด้วยมันหนังไทยที่แบบโหไม่ได้ดูอะไรแบบสนุกขนาดนี้มาก่อนเป็นหนังไทยระทึกขวัญโจรกรรมให้หาเลยไม่ผมเคยไม่มีพี่เคยคุยกับพี่ท็อปประจำว่าเฮ้ยบ้านเราแม่งหนังคือขวัญไม่ค่อยมีแล้วแต่ความที่พี่ท็อปกับพี่เนี่ยชอบมากเออเราจะเราเคยคิดบอกเฮ้ยถ้าอยากทำหนังสักเรื่องนึงกูทำหนังระทึกขวัญเออถ้าพวกกูทำคงทำแบบเทเลอร์ระทึกขวัญอะไรเงี้ยแต่คงไม่ใช่แบบตัวละกรรมไอ้เหี้ยกูไม่เก่งขนาดนั้นหรอกไม่ใช่สายนี้สายนี้เออเขาสายตัวละกรรมเขาสายนี้เก่งมากเทคนิคนิดนึงพี่ท็อปเป็นไงเทคนิคเอาเรื่องจากกล้องก่อนกล้องเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นซีนปกติเขาจะไม่อะไรมากเลยจะรับเฉยๆธรรมดารับบางทีรับมุมเดียวดอลลี่เบาบางทีทิ้งเลยแต่พอเข้าห้องสอบปั๊บเนี่ยกล้องมันจะเหมือนเป็นซีนแอคชั่นซีนหนึ่งเลยอะดอลลี่รับหน้าคนรับสโลโมชั่นแล้วมีสโลมีเหี้ยอะไรด้วยความที่เขาใช้อย่างเงี้ยให้มันเห็นชัดเจนปั๊บเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องสอบมันเลยดูเน้นไงเออมันเน้นดีเหี้ยแล้วแบบอารมณ์ผมบอกแล้วว่าอารมณ์เดียวกับมึงไอ้ชุดระเบิดที่อะไรแหละใครระเบิดนับเวลาถอยหลังแล้วแบบมันระเบิดอารมณ์เดียวกันไอ้เหี้ยอีกอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่าแปลกๆนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ดีแต่แปลกๆนิดนึงคือจำที่พี่บอกดอลลี่เอาซูมอินได้ไหมมันจะมี2ช็อตที่บอกจำได้ป่ะรับหน้าแล้วดอลลี่เอาซูมอินอันนี้โอเคแต่พออีกช็อตนึงพอรับข้างหลังเรื่องไหลเข้าไปโนอ่ะมันไม่ใช่ไปแล้วซูมอินนะใช่มันเอานางเอกขึ้นไปบนรางดอลลี่แล้วก็เข็นเหมือนเจาะห้องอ่ะคือเขาไม่ได้มี CG มีอะไรเลยเจาะห้องแล้วเซตห้องเป็นโนไว้ในห้องสอบเลยแล้วก็ไหลเข้าไปเลยมันเลยดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าโอเคนะโอเคเป็นเอฟเฟคที่แบบโอ้เขาทำจริงนะตรงนั้นมีคนพูดกันเยอะโอ้โหหนังนี้ตัดต่อดีมากอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับบิวยอดใช่แล้วบิวสุดยอดมากมันเป็นจังหวะแต่คนของหนังโจรกรรมเนี่ยที่ว่าไปไอ้นี่แหละมันคือคีย์หลักไอ้พวกการจังหวะการตัดต่ออะไรการนำเสนอแบบเนี้ยพี่เลยบอกว่านี่แหละหนังโจรกรรมไปดูแอดแมนนี่แบบเดียวกันอารมณ์เดียวกันที่แบบต้องมีการแบบพี่ให้เครดิตตรงช่วงซีนพูดว่าซีนแอคชั่นแล้วกันซีนแอคชั่นของหนังช่วงเข้าห้องสอบอ่ะโอ้โหตัดมันเฮี้ยๆตัดดีมากไอ้ตรงอื่นมันเฉยๆไงมันได้หมดแต่ว่าไอ้ตรงโจรกรรมเนี่ยโอ้โหโหเฮี้ยเอ้ยไม่หยุดเลยอ่ะจริงๆอย่างเพลงสังเกตไหมเพลงคล้ายเพลงแบบล่องๆลอยๆคล้ายเพลงอวกาศเพลงแบบแง่ง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 อะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างจะแตกต่างกับหนังโจรกรรมทั่วไปหนังโจรกรรมส่วนใหญ่มักจะใช้เพลงที่แบบค่อนข้างฟังกี้หน่อยกรุบกรุบหน่อยอะไรเงี้ยต๊อกต๊อกอะไรเงี้ยแล้วก็ปลุกเตรียมของอะไรเงี้ยเตรียมของต๊อกต๊อกต๊อกทำรถต้องเหมือนประมวลนิดนึงเหมือนแบบเหมือน MV MV นิดนึงอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้จะใช้อีกโทนนึงเป็นเพลงที่ค่อนข้างโอเคนะว่าไปอ่ะแล้วมีอีกอย่างที่ชอบทุกครั้งเลยที่มึงตัดไปห้องสืบสวนสอบสวนชอบมากไอ้เหี้ยรู้ทำไมกูจะชอบบรรยากาศแบบนั้นอารมณ์มันเหมือนแบบสถานีตำรวจในหนังเทเลอร์สายตำรวจฝรั่งอ่ะมันจะมีห้องแบบแยกไปข้างๆแล้วสอบสวนกันอ่ะอารมณ์เดียวกันเลยของเยอะไอ้เหี้ยพวกกับคนนี้ของเยอะมากไอ้เหี้ยนะให้คะแนนเลยพี่คิดว่าเรื่องนี้ถ้าดูเป็นเบิร์ดนะมันจะดูธรรมดาแต่เขาสามารถเอามาเล่าได้แบบเจ็ดแม่ระทึกเหี้ยๆจนกูจะตายแล้วก็บี้ขยี้ขยี้ตีความใหม่หมดเลยนะเนี่ยตีความใหม่หมดเลยตีความใหม่หมดเลยยากเลยเอาข้อสอบมาทำให้เป็นหนังโจรกรรมใช่นึกถึงไอเดียแรกอ่ะที่เขาเสนออ่ะเดี๋ยวพี่จะทำหนังสอบเอสติกนะทำให้เป็นแอคชั่นเลยมันๆเลยเนี่ยมึงพูดแค่นี้อะไรของวะสอบมึงสอบแค่สอบนะเว้ยทุกคนเกลียดการสอบเว้ยมันจะมันได้ไงวะมันจะได้ไงได้หนังมันทำที่แบบพ
ูดดังแล้วนะเฮ้ยเหี้ยเออนั่นแหละมันทำได้ถึงขนาดนี้ก็ขอให้ที่ 9.5 เป็นเรื่องนี้เนี่ยพี่ชอบกันบอกแล้วว่ามันเป็นกรณีศึกษา มันจะกลายเป็นกรณีศึกษาแน่เรื่องนี้หนังโจรกรรมของไทย พี่บอกตรงๆว่ามันเทียบกับฮอลลีวูดได้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความสดใหม่เลยเป็นอีกอย่างนึงที่พูดกับบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าหนังบางช่องแม่งต้องทุ่มเงินเฮ้ยไม่จำเป็นเสมอไปนะนึกภาพว่าไม่ต้องไปซีจีหวือหวามากมายแบบเล่าเรื่องง่ายๆกิมมิกง่ายบทโคตรดีด้วยอย่างเออบทดีเขียนบทดีมากเฮียบทเขาเขียนไม่ยากนะเออแต่ว่าเขาใส่ใจว่าจังหวะมันได้อะใส่ใจกับจังหวะใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในเรื่องอะที่มองว่าอะไรที่มันแบบว่าเลยเถิดไปกว่านี้เหมือนกับอะไรว่าตัวไอ้แบงค์นี่อยู่ดีมีตังเรียนที่นี่ได้ไงอะไรเงี้ยบ้านทำรีดผ้าอะไรเงี้ยที่มองว่ามันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดบอดไปแล้วพี่ไม่สนใจอะไรแล้วพวกนั้นอ่ะมันเป็นหัวจุดเล็กมากสิ่งที่หนังมันทำได้อ่ะมึงต้องดูความสำเร็จตรงหน้าดิถ้าหนังมันเหี้ยเออมองไปถึงไอ้จุดพวกเนี้ยพี่จะไม่นั่งเลยอย่าลืมว่ามันก็มีเด็กทุนอยู่ไงใช่เด็กทุนเอาไว้เขาอาจจะพูดก็ได้ไงว่าเออเนี่ยมันเรียนเก่งมากเลยไม่ต้องใช้ทุนเออเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เหี้ยอะไรเด็กทุนไม่ต้องเสียเวลามานั่งเล่าด้วยโอ้น้องแบงค์นะครับเป็นเด็กทุนอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมล่ะไม่จำเป็นบางทีทุกอย่างมึงจะรู้ให้หมดทำไมวะหนังแบบนี้เนี่ยควรจะดูหลายๆรอบครั้งที่2มันจะได้อารมณ์อีกแบบนึงเชื่ออย่างนั้นผู้กำกับคนนี้แม่งหยอดเยอะมากเก่งมากตั้งแต่เรื่องเขาดาวแล้วเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ใช้ตัวละครน้อยๆไม่เหมือนหนังสมัยนี้ใช่ไหมใช้เป็น10ตัวตอนเขาพ่อยันแม่อะไรไอ้เหี้ย10ตัวแล้วเข้าไปอย่าว่าแต่รู้จักเลยจำนั่นแหละกูยังจำไม่ได้เลยการต่อๆอย่างนี้ว่าไหมแม่งระทึกชิบหายพี่เลยให้เรื่องนี้ที่9คะแนนชอบผู้กำกับคนนี้เนี่ยรอดูผลงานเลยถ้ามีอะไรรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาจะแบบนานๆออกทีเรื่องไหมใช้เวลาไม่เหมือนบางคนในเนี่ยปีนึงออก 4-5 เรื่อง GTS เนี่ยเป็นอีกค่ายหนึ่งที่พี่มองว่าเขาเอาอยู่ว่ะเขาจะค่อนข้างที่จะให้เวลากับการทำงานถูกจุดรู้ว่าอันไหนควรที่จะต้องรีบไม่รีบมันมีผลนะค่ายอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติสุดท้ายแล้วถ้าค่ายรีบอ่ะมันก็อาจจะแบบลวกๆอ่ะงานก็จะลวกๆบอกเลยว่าค่ายนี้แม่งผลงานคุณภาพตลอดเลยเออเขารู้แล้วไงว่าพอให้เวลากับมันปั๊บในตรงจุดเนี้ยแม่งปั๊วได้ผลเออเขาก็เลยแบบเออพ่วงกับที่หลายๆคนแม่งเลยใช้เวลาเขียนบทโคตรนานหลายคนเขียนเขียนนานถ้ามันออกมาอย่างนี้เป็นกูก็โอ้โหคุ้มความสำเร็จแล้วคุ้มคุ้มเฮียคุ้มจัดจัดหนังนี้ไม่โคตรถึงตื่นเต้นด้วยแล้วหนังเรื่องนี้พี่มองเลยว่าไอ้เรื่องสอบเรื่องการสอบเรื่องเด็กเรื่องการสอบเนี่ยมันคือตัวธีมที่ครอบหนังอยู่แต่จริงๆแล้วมันคือหนังโจรกรรมเนี่ยมึงไปถามพวกกับเขาจะบอกว่ามันเป็นหนังไฮสติลเลอร์ไอ้เหี้ยถูกไหมมันหนังโจรกรรมระทึกขวัญเขาจะบอกอย่างนี้เขาไม่ได้บอกโอ้มันเป็นหนังที่หนังสอบครับไม่ใช่บอกว่ามันเป็นหนังที่สะท้อนสังคมของการสอบนักเรียนไทยนะฮะตอนนี้เราต้องปฏิวัติการสอบมึงไม่ใช่บอกว่าเชื่อว่าพวกกับคงไม่พูดแบบนี้แล้วอย่างอื่นที่เขาเล่ามึงอ่ะไม่เกี่ยวเลยเหรอเออทุกอย่างที่ดูมาทั้งเรื่องนี้บางทีไม่เกี่ยวเลยเหรอดูแค่อินดิคแค่ว่าอะไรหัวหนังเกี่ยวกับสอบสุดท้ายเนี่ยประเด็นการสอบต้องประจบตรงไหนดูแค่นั้นเหรอถ้าพูดถึงหนังไทยอีกเรื่องที่ชอบเทเลอร์ด้วยเรื่องนี้จะพูดชื่อนี้เลยกูขี้จะแตกอะชอบขนาดนั้นอะคือดูแล้วขี้จะแตกอะไอ้เหี้ยไอ้แบงค์โคตรหน้าตกอะไรอย่างเงี้ยพี่จะบอกแล้วว่าบางอย่างที่เราด่าเนี่ยเราอินคือเราอินใช่เราชอบแล้วถ้าสังเกตดูว่าแต่ละคนจะมีอารมณ์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนตกหลุมพุ่งกลับหมดใช่นี่แหละพี่จะต้องขอตบมือให้หัวเรือพุ่งกลับอย่างที่บอกดีเรคเตอร์มันคือคนกำหนดทิศทางใช่แล้วเขาเอาอยู่เฮียเออแล้วพี่เคยบอกแล้วว่านักแสดงถ้าไม่ดีคุณต้องยอมรับต้องโทษพุ่งกลับอันนี้นักแสดงเล่นดีสำหรับพี่คือพุ่งกลับครึ่งเพราะว่านักแสดงค่อนข้างใหม่นะจริงๆแล้วอ่ะโอ้ใหม่แต่เป็นไงล่ะเอามาดูแล้วแสดงดีไหมล่ะล่ะเออมันต้องเกิดจากการโค้ดของ acting coach และผู้กับด้วยที่แบบเฮ้ยมึงได้หรือยังถ้าไม่ได้มึงปล่อยผ่านมาแล้วก็แสดงว่าก็ความผิดมึงรับผิดชอบแต่ถ้านักแสดงมันออกมาดีผู้กับใช้ได้น้องออกแบบเคยดูค่ายนี้เวลาทำหนังเขาจะมี acting coach ที่เป็นคนประจำอยู่ของบริษัทเนี้ยโคตรโหดที่เนี่ยโคตรโหดโคตรโหดมากแอคติ้งโคตรโหดมากหนังเรื่องนี้ชอบเลยเอาไปเลย 9.5 คะแนนจะแตะ10กันหมดแต่ที่มันมีผู้กำกับคนนี้ทำหนังสั้นในเรื่องหนังสั้นจะแนะนำให้ดูกันควรเป็นหนังสั้นที่มีพี่น้อยกับพี่เดวิดแสดงใช่เดวิดที่เฮซุสที่เล่นในเรื่องเดวิดเฮซุสอ่ะใช่โอ้
เล่นดีเป็นหนังที่พี่กล้าพูดว่าพอดูจบปั๊บหนึ่งเลยถ่ายวันเดียวนักแสดงมีหลักๆอ่ะสองสามคนนะมีตัวประกอบเป็นแม่กับลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูครับหนังสนุกเสิร์ชเลยนะ YouTube ทวงรียูเนียนรียูเนียนหนังสร้างเจอเลยใช่เจอเลยเหรอฝากให้ฝากให้เขาเลยแล้วกันฝากให้เขาเลยดูฝากให้เขาด้วยใช่คือบอกเลยว่าระทึกพอๆกับไอ้ทึกโกเกนโกเกนเลยใช่พอกันใช่15นาที15นาทีจบโคตรปังกระแทกหน้าเต็มๆอะไรเงี้ยคุณจะได้อะไรจากเรื่องเนี้ยไปเยอะแล้วรู้เลยคู่กับคนเนี้ยนะเขาสายนี่จริงอ่ะสายตรงอ่ะสายระทึกขวัญเลยแต่เขาดาวแล้วสายตรงเลยรอดูผลงานต่อไปเลยเห็นเรื่องต่อไปมาต้องกูวันแรกเลยนอกจากรอดูผลงานเขารอดูผลงานพวกเราด้วยนะทำมากไปที่เห็นร่วมกับเก่งๆแบบนี้แล้วกูโอ้ยหมายถึงนี้ดูหมายถึงนี้ให้กดทับกดทับหนังนี่อีกไกลไม่มีตังค์ทำพูดเลยแล้วก็พวกเราจะพยายามทำให้ดีขึ้นเราเข้าใจน้องบางคนไม่พอใจพวกเราทำช้าอย่างนี้ก็เข้าใจครับแต่เราไม่ว่ากันเหมือนกันแหละไม่พอใจแสดงว่าเขาอยากรู้เราไม่ว่ากันใช่ไม่ได้เกลียดน้องๆนะว่าได้เลยเพราะว่าเราผิดจริงเราช้าจริงขอโทษแล้วก็แต่ว่าคุณด้วยใช่แต่ว่าเราก็ต้องทำใจอย่างนึงต้องทีก็หายไปด้วยทีก็สอบคนนี้สอบเสียงหายเลยเสียงก็สอบแบบนี้ป่ะมันเป็นเรื่องนี้ป่ะน่าระทึกโอ้ตายไม่ลอกพี่เป็นคนที่ลอกเหมือนกันตอนเรียนกูยอมรับลอกแต่พี่ใช้วิธีอย่างนี้พี่จะมีตัวเลือกให้แค่ซ้ายกับขวาอย่างน้อยๆคือกูโง่กว่าพวกมันแน่เพราะกูไม่อ่านหนังสือเลยพี่พูดเลยพี่เรียนจบมาพี่อ่านหนังสือน้อยมากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่กูอ่านหนังสือน้อยมากจริงแต่ไม่เคยได้ต่ำกว่า2หรือ 2.5 ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเก่งอาจจะเก่งจะเก่งเรียนจบมาได้แต่ว่าลอกเยอะแล้ววิธีลอกพี่ใช่ไงรู้ไหมสมมติยิ้มนั่งข้างพี่พอดีเฮ้ยยิ้มเก่งภาษาอังกฤษแน่เฮ้ยเลยยิ้มแล้วอ๋อเราไม่รู้หรอกยังไงแต่เราจะพอมาร์กได้ว่าเฮ้ยฝนอ๋อฝน A อ๋อฝน B อ๋อแล้วใช้วิธีการติ๊กไว้ก่อนกลัวฝนไม่ทันมันเราจะให้ดูแล้วแค่ติ๊กไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปฝนติ๊กไว้พอใกล้จะหมดเวลากูฝนใช้วิธีลอกอย่างนี้เป็นคนที่ไม่เหี้ยนะเหี้ยนะข้อสอบก็ไม่อ่านเลยนี่คือน้องพัดได้2.5 ไม่เคยจนนะเป็นน้องพัดที่จนกว่าเยอะเลยจนกว่าเยอะเลยเป็นน้องพัดที่จนไม่ชอบที่จนเยอะอันนี้น้องเพชรน้องเพชรเลยน้องโพเพชรน้องโพเพชรมีน้องบางคนนะน้องบางคนถามว่าโอ้ยอยากเห็นวิธีการโกงมากกว่านี้แค่นี้ก็ระทึกที่ตายแล้วป่าวด้วยรีวิวจะพยายามทำให้มันเร็วขึ้นน้องทุกคนรับรู้ได้เลยว่าช่วงไหนที่เทปออกเร็วๆช่วงนั้นพวกพี่ไม่มีแดดช่วงไหนที่เทปออกช้าๆกูกำลังหาแดดอยู่แค่นี้เลยโค้ดสั้นๆแค่นี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับหนอนหนังเวลาโค้ดช่วยกันตอบได้ช่วยกันตอบได้สมมติมีใครมาดราม่าโอ้ยพวกพี่เทปออกช้าจังโอ้ยพวกช่วงนี้เร็วจังชอบถ้าใครเป็นแฟนคลับนอนหนังไปต่อท้ายมันเลยอ๋อช่วงนี้พี่เขาพี่ช่วงนี้พี่เขาตัดเทปออกทีครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีจะแดกไปพูดได้เลยถ้าช่วงไหนพี่เขาแบบเฮ้ยคลิปออกช้าจังออกเร็วๆอ๋อพวกพี่เขาไปทำมาหาแดกนะครับเขามีคนเคยไปถามผู้กำกับคนนี้ว่าเฮ้ยหายไปไหนไม่ตั้ง5-6 ปีเคยทำเรื่องเขาดาวไปตั้งหลายปีแล้วอยู่ดีมาทำเรื่องนี้ต่อเขาบอกว่าระวังนั้นหาทำมาแดกอยู่ฮะก็ตรงมันก็ตรงนะพูดเลยว่าทำหนังของคนไทยอ่ะด้วยความที่ตลาดไม่กว้างต่อให้หนังดีเนี่ยผลกำไรหรือผลตอบแทนไม่เท่าฝรั่งใช่ไม่เท่ายังไม่เท่าใช่ไหมทำหนัง 4-5 ปีมึงทำหนังคนเดียวเลยคราวนี้โอ้ยปั้นเลยเด็กทุกคนในสังกัดเล่นทุกคนแม่งยัดไปซะขนาดนั้นจะไม่เล่นได้ไงเหี้ยทุกตัวเลยเหี้ยกระจายบทดีป่ะดีมากกระจายบทซุปเปอร์ยิ่งกว่าเวนเจอร์อีกไม่มีใครตกหล่นทุกคนได้บทครบนี่คือกระจายบทจอร์จวีดอนยังเอาไม่อยู่ตอนนี้ยิ่งกว่าเวนเจอร์ยิ่งกว่าเหี้ยยิ่งกว่าเหี้ยตัวละครเยอะกว่าเวนเจอร์อีกเหี้ยอะไรวะหลายประโยชน์ด้วยแล้วทักษะซับซ้อนด้วยนะซับซ้อนหนีเก่งอีกคนหนีเก่งอย่างเดียวต่อไปดีกว่าไหมเผาด้วยครับเอ็กซิสเป็นไงเม้นฝากไว้ด้วยอย่าลืมว่าช่วงไหนเทปออกเร็วคือพวกกูไม่มีจะแดกช่วงไหนเทปออกช้าคือพวกกูทำมาหาแดกอยู่นั่นแหละครับไปด้วยนะจ๊ะข้างล่าง